ถ้ามีใครบางคนถามเราว่าเกมซีรีส์ไหนโดนใจที่สุดในชีวิตครับเราก็จะนึกขึ้นได้ทันทีและตอบอย่างเต็มปากเต็มคำด้วยความภาคภูมิใจว่า Rockman ทันทีครับคิดอะไรไม่ออกก็ Rockman ไว้ก่อนครับเราสอนไว้แล้วคำถามต่อมาก็คือทำไมเราติดเกมซีรีส์นี้งอมแงมในอดีตครับแม้ว่ามันเป็นเกมที่เล่นยากมากๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ชอบมาตั้งแต่เกม Rockman X3 ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ในห้องคอมเมื่อ19ปีที่แล้วนะโคตรมันเลยและเบื้องหลังของความมันแบบนี้ครับใครเป็นผู้สร้างล่ะใครนะอ๋อเจอไงนี่ไงเคนจินาฟุนิไงสวัสดีเพื่อนๆที่ดูในคลิปของแคมส์นะครับเปิดมาก็พูดถึง Rockman กันก่อนเลยใช่แล้วครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเคนจิอินาฟุเนะผู้มีอิทธิพลให้กำเนิดเกมซีรีส์นี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่เก่าแก่ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์วงการเกมเลยก็ว่าได้ถ้าจะเล่าตั้งแต่ Rockman เพียงอย่างเดียวครับมันก็คงไม่ใช่ครับเราจะเล่าเกี่ยวกับชายผู้เป็นบิดาแห่ง Rockman คนนี้กันครับเรื่องราวของเขาน่าสนใจเลยทีเดียวมาดูกันเลยครับว่าเขาคนนี้ประวัติของเขาเป็นอะไรมายังไงครับเชิญชมกันเลยครับก่อนยุค Rockman เคจิอินาฟุนิเกิดที่คิชิวาดะโอซาก้าครับเมื่อเขาอายุ22ปีเคจิสมัครงานและร่วมงานกับบริษัท Capcom หลังจากเขาสำเร็จการศึกษาครับในปี1987เขากำลังค้นหางานในตำแหน่งนักวาดภาพประกอบหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Illustrator และตำแหน่งงานของเขาก็ตำแหน่งแรกครับที่ทำให้กับบริษัท Capcom ก็คือการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ให้กับเกม Street Fighter ภาคแรกครับที่ลงให้กับเกมตู้ก่อนแล้วค่อยพอร์ตลงเครื่องเล่นเกมคอนโซลในยุคนั้นทีหลังโดยตำแหน่งส่วนใหญ่ที่เคจิอินาฟุเนะก็ไม่ได้เป็นผู้กำกับเหมือนที่เรากล่าวถึงผู้สร้างเกม The Series 2คนแรกก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าเคจิอินาฟุเนะเนี่ยเขาเก่งในเรื่องการดีไซน์ตัวละครเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและตัวละครที่เขาออกแบบในเกม Street Fighter อย่างเต็มที่ก็คือตัวอาร์ดอนบอสรองสุดท้ายครับของ Street Fighter ภาคแรกโดยตัวอาร์ดอนนะครับเขาเป็นนักมวยไทยที่อยู่ในเกม Street Fighter นะฮะคำถามแรกที่เพื่อนๆอาจจะถามแล้วก็คืออ้าวแล้วทำไมเราไม่ทำผู้พัฒนาเกม The Series อ่ะทำไมเอากราฟิกดีไซเนอร์มาทำเป็น The Series อ่ะเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอิทธิพลของตัวละครในเกมค่าย Capcom เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากชายคนนี้ครับและแล้วเคนจิอินาฟุเนะครับก็ได้รับตำแหน่งคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ให้กับโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อ Rockman ครับเราจะพูดถึงยุค Rockman กันแล้วนะครับจากกราฟิกดีไซเนอร์มาเป็นคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์เต็มขั้นคงเพราะ Capcom เห็นความเด็ดของตัวละครอาร์ดอนเลยทำให้เคจินอินาฟุเนะนะครับได้ตำแหน่งจากกราฟิกดีไซเนอร์เป็นคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ซะทีเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอะไรคือกราฟิกดีไซเนอร์อะไรคือคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังครับกราฟิกดีไซเนอร์ในการผลิตเกมก็คือการออกแบบเมนูองค์ประกอบของเกมรูปลักษณ์ตัวหนังสือและอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นเป็นตัวเกมครับส่วนคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ก็คือการออกแบบตัวละครในเกมซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์โอ้ยง่ายกว่ากราฟิกดีไซเนอร์นะครับเอาจริงๆครับมันยากพอๆกันและดูเหมือนคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์มันมีเดิมพันสูงยิ่งกว่ากราฟิกดีไซเนอร์ซะอีกครับถ้าออกแบบคาแรคเตอร์ได้ไม่ดีมันก็จะติดตัวเกมไปตลอดกาลมันก็คือหน้าตาของเกมครับและเคจิอินาฟุเนะก็ได้ตำแหน่งคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ให้กับเกม Rockman โดยออกแบบตัวละครไม่ว่าจะ Rockman ดร. ไลท์ดร. เวลลี่และบอสต่างๆหรือไม่ก็พวกลูกกระจอกครับแน่นอนครับพวกบอสส่วนใหญ่ครับเคจิอินาฟุเนะเขาเป็นผู้พัฒนาทั้งสิ้นครับซึ่งช่วงแรกๆของการออกแบบตัวละครครับเขาได้ร่วมงานกับอากิระคิตามุระผู้กำกับเกม Rockman ภาคแรกครับแต่เอ๊ะทำไมอากิระคิตามุระกลับไม่โด่งดังเท่าเคจิอินาฟุเนะล่ะซึ่งสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเคจิเนี่ยต้องออกแบบตัว Rockman ให้เป็นพิกเซลเล็กๆครับเพื่อลงในเครื่องเล่นเกม Famicom และการออกแบบในข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์บอกคำเดียวว่ายากครับแต่สุดท้ายเคจิก็ออกแบบให้เป็นตัว Rockman แบบ8บิตอย่างที่เห็นในภาพครับโดยเคจิอินาฟุเนะกล่าวเอาไว้ว่าเฮ้ยการออกแบบตัวละคร Rockman มันก็เหมือนการออกแบบตัวละครในเกมที่แล้วเลยนี่หว่าพูดแบบนี้เหมือนเคจิไม่รู้สึกถึงความยากในการออกแบบเลยครับเขาก็ออกแบบจนได้ครับในงานเกมโตเกียวเกมโชว์ปี2007นะครับอินาฟุเนะได้กล่าวถึงตำแหน่งที่เขาสร้างเกม Rockman ขึ้นมาครับก็ประมาณว่าผมถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่ง Rockman อยู่บ่อยครั้งแต่จริงๆแล้วงานดีไซน์ของผมเนี่ยเขาสร้างเอาไว้ก่อนที่จะเข้าร่วมบริษัท Capcom ครับที่ปรึกษาของผมก็คืออากิระคิตามุระเนี่ยเขาเป็นนักออกแบบเกม Rockman แล้วเขาก็มีความคิดพื้นฐานอยู่ด้วยผมทำได้แค่สานต่อแนวความคิดของเขาให้เป็นจริงครับเลยเนื่องจากฮาร์ดแวร์ที่จำกัดครับเคจิอินาฟุเนะครับก็สร้างตัวละครจากเม็ดพิกเซลซึ่งอยู่ในระบบ Famicom ก็เหมือนโลโก้ที่โชว์เด่นเป็นสง่าหรืองานออกแบบแพ็กเกจครับ
และคู่มือแนะนำการเล่นแต่เนื่องจากระบบของ Famicom ในตอนนั้นแสดงผลเพียงแค่56สีเท่านั้นแล้วก็โทนสีส่วนใหญ่มักจะเป็นสีฟ้าครับเลยทำให้ตัว Rockman เป็นสีฟ้าอย่างที่เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับและภายหลังแฟนๆเรียกตัว Rockman ว่า Blue Bomber โดยงานดีไซน์ของ Rockman ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะที่ฉายในตอนนั้นอย่างหนักครับเกม Rockman ภาคแรกวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี1987และยอดขายเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับแต่หลังจากโน้ตของอินาฟูเนะแพร่กระจายออกไปที่กล่าวว่าในขณะที่เราขายเกินกว่าที่เราคาดคิด Rockman ภาคแรกไม่ใช่ภาคความสำเร็จที่เกินกว่าจะเอื้อมถึงแต่แล้วผู้บังคับบัญชาของ Capcom บังคับทีมของ KG เนี่ยให้ทำโปรเจกต์เกม Professional Baseball Murder Mystery หรือชื่อญี่ปุ่นก็คือ Boyaku Satsujin Jiken ซึ่งวางจำหน่ายในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ทีมสร้างเกม Rockman ก็ต้องการสร้างภาคต่อครับซึ่ง Capcom เองก็ไฟเขียวให้ทำแต่ต้องพอร์ตเกม Legendary Wing และ Boyaku Satsujin Jiken ให้เสร็จก่อนครับซึ่งภายหลังครับพวกเขาก็ทำสำเร็จครับแล้วก็พัฒนาเกม Rockman 2ต่อโดยใช้แนวคิดคล้ายๆกับภาคแรกแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเพิ่มจำนวนบอสจาก6ตัวเป็น8ตัวแล้วก็สิ่งที่โคตรท้าทายในการสร้างภาค2ก็คือต้องสร้างบอสทั้งหมด8ตัว8ด่านภายในลอมที่จุได้น้อยนิดคล้ายคลึงกับภาคแรกสุดท้ายก็สามารถสร้างได้ในภายในขีดจำกัดของลอมครับและภาคที่2เป็นภาคที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยในภาค2วางจำหน่ายในปี1988ที่ญี่ปุ่นและ1999ที่ USA และแฟนๆที่ติดเกมนี้นะครับต่างโหวตให้ภาค2เป็นภาคที่ดีที่สุดเพราะด้วยระบบของเกมและเสียงเพลงที่เป็นจุดเด่นของตัวเกมแฟรนไชส์นี้ครับแม้ว่าเพลงมันจะมาจากเครื่องเล่นเกม8บิตก็ตามและเกมต่อมาที่เขาร่วมผลิตก็คือ Rockman 3ครับซึ่งวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นในวันที่28กันยายนปี1990และเดือนพฤศจิกายนปี1990ในอเมริกาเหนืออินาฟูเนะมองว่าเป็นหนึ่งในภาคที่เขาชอบน้อยที่สุดในบรรดาเกม Rockman ครับจากบทสัมภาษณ์ของ Nintendo Power เมื่อเดือนตุลาคมปี2007ครับโดยเขาได้บอกเหตุผลจากการร่วมพัฒนาและช่วงเบื้องหลังการปล่อยตัวเกมอย่างนี้ครับเคนจิอินาฟูเนะเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าทีมพัฒนาที่พัฒนา Rockman 3ครับถูกบังคับให้ปล่อยตัวเกมก่อนที่ทีมพัฒนามั่นใจว่ามันจะพร้อมที่จะปล่อยออกไปแล้วผู้พัฒนาลืมแผนการหลักในการพัฒนาเลยทำให้อินาฟูเนะได้ตำแหน่งเป็นทีมพัฒนาทันทีครับเรารู้ว่าเราต้องใช้เวลามากมายในการขัดเกลาตัวเกมเราทำได้ดีกว่าเดิมแน่ๆแต่บริษัทนี้ซึ่งหมายถึง Capcom เนี่ยบอกว่าเราต้องวางจำหน่ายทันทีภาคแรกและภาค2เราชอบมากแต่ภาค3มันแตกต่างจากเดิมมากมันไม่ดีอย่างที่คาดคิดไว้ครับก็ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า Rockman ภาค3ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคที่ยากที่สุดครับแล้วก็ท้าทายที่สุดเนี่ยมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลอย่างนี้นี่เองส่วนในภาคอื่นๆนะครับอย่างภาค4ถึงภาค8นะครับ KG ก็ดำรงตำแหน่งเป็นดีไซเนอร์ฉากเกมครับแล้วก็ไม่มีอะไรพูดอีกแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีดราม่า กันนะครับในตอนหน้าครับเราจะพูดถึง Rockman ในซีรีส์ X กันครับว่าทำไมต้องทำซีรีส์ X ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูครับก็อย่าลืม Subscribe นะครับเพราะว่าเราจะมาเล่าเรื่องที่หลายๆคนกำลังติดตามดูสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนโชคดีครับ